นี่คุณบุกรุกเนี่ยอยู่เดือดข้าบ้านผมเนี่ยไอ้คุณดูดูเดือดข้ามาเปิดรถผมได้ไงเนี่ยคุณการสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เราพ่อคุณการนะครับ G18 นะฮะเนื่องจากรถตู้คันนี้ที่กำลังหมกมุ่นว่าจะขายหรือจะไม่ขายนะครับไฟเครื่องยนต์โชว์เลยครับโอ้โหรับน้องเลยจัดให้ครับพี่อาการเหมือนเขาที่แล้วใช่ไหมที่เซ็นเซอร์ถอยเสียเสียคือตอนนี้ที่เจอซะส่วนมากเลยครับจะเจอไฟถ้าไฟรูปเครื่องยนต์โชว์แท็กชั่นโชว์อีก2ตัวเนี่ยที่เป็น3ตัวเนี่ยเวลาจับโค้ดปุ๊บถ้าจะฟ้องเนี่ยส่วนมากจะฟ้องแคททาลติกแคทลูกหน้าแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเซอร์กิตบ้างอะไรบ้างเนี่ยเวลาเราจับดูโค้ดเข้าไปเชิงลึกเสร็จปุ๊บเนี่ยฟ้องแคททันทีใดสาเหตุที่เสียคือ1น้ำมันที่เติม2ส่วนผสม3อากาศแล้วก็สะสมไปเรื่อยทีเนี้ยมันก็เลยฟ้องแคทบางทีเจอแคทแตกบางทีมีเสียงดังวิ่งดังแก๊กๆๆๆๆๆๆไปมากันไม่รู้กี่ที่แล้วก็จะเปลี่ยนกันจะเปลี่ยนแต่ภาวะล้างกันอย่างเดียวสุดท้ายมาจับเจอบางทีเป็นที่ประเกนคือจุดพวกเนี้ยจุดเล็กจุดน้อยจุดอ่อนเนี่ยคือถ้าไม่ชำนาญการเนี่ยหรือไม่เคยเจอเนี่ยผมบอกได้เลยว่าบานปลายทะเลเริ่มจากพาวาร้านก่อนเพราะเสียงสั่นๆเงี้ยมันร้านแน่ๆไม่ใช่ใช่ครับแล้วก็เวลาลื้อไปลื้อมาเนี่ยโอ้ยพี่มาร์คไม่ได้พี่ไอ้นู่นไอ้นี่มาร์คเคลื่อนไปมาร์คเคลื่อนเลยทะเลจัดเลยดิเปลี่ยนทั้งนั้นเปลี่ยนเสร็จปุ๊บพี่ไม่หายส่วนคันนี้นะครับช่างกำลังตรวจสอบอยู่ครับเป็นไงบ้างทำไมต้องคิวข้อมูลขนาดนี้ล่ะอันนี้ขึ้นทอร์คคอมพิวเตอร์นะครับทอร์คเนี่ยรุ่นเนี้ยเคยเจออยู่คือทอร์คเกียร์เนี่ยต้องถามพี่กลับไปก่อนว่าเวลาวิ่งมีกระตุกไหมไม่มีมีสลิกเบาๆไหมยังไม่รู้สึกคือตอนเนี้ยมันขึ้นทอร์คถ้าทอร์คเนี่ยครับแล้วขึ้นโซลีนอยด์ด้วยเนี่ยคืออาจจะต้องเปิดอ่างเกียร์ดูก่อนครับอย่างแรกแล้วก็ถ้าจะเอาให้ชัวร์เลยเนี่ยผ่าทอร์คได้เลยคันนี้รับส่งลูกเย็นนี้เสร็จแล้วเราถามออฮาใช่ป่ะเราไม่ได้จริงจังใช่ป่ะ FC เกิดเปิดใครเปิดดูคลิปนี้แล้วไม่ได้ FC เนี่ยแล้วไม่รู้จักผมเนี่ยวิ่งแม่งบ้ามึงผ่าท้องกันเดียวเสร็จไม่เสร็จหรอกแต่เอาจริงๆอ่ะครับมันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนเพราะว่าถ้าท้องผมมีอยู่อ่ะรับประกันวันเดียวมันเสร็จโอ้ยขิงมาขิงกลับแม่งไม่มีโกงเลยคุณกราฟตอนนี้ทำการยกเกียร์ลงรถแล้วนะครับพี่อาร์ตมาผ่านไปสัก 4-5 วันนะครับรถตู้เราก็กลับมาแล้วกับฝีมือคุณกราฟ G18 เจ้าเก่านะครับซึ่งทำอะไรบ้างดีกว่าอย่างแรกตอนที่รับรถแล้ววิ่งไปนะครับช่วงระหว่างเกียร์ต่อ 3-4-5-6 ผิดแปลกละสลิปเริ่มเกียร์เนี่ยเริ่มจะจับไม่สมูทแล้วสาเหตุที่มีปัญหาเลยคือ1ท็อกผ้าท้องเนี่ยจับได้แค่ครึ่งเดียวละสาเหตุคือด้วยอายุของตัวรถตอนนี้ไมค์ 150,000 คือจะใช้น้อยใช้มากเนี่ยไม่เกี่ยวใช่มั้ยไม่เกี่ยวครับเพราะว่ารุ่นเนี่ยตั้งแต่ออกมาแรกๆเลยที่เจอกันสาเหตุเนี่ย1เลยเกียร์พัง2สายพานขาดสายพานเกียร์ขาดอ๋อเป็นเกียร์ CVT ถูกต้องครับเป็นเกียร์ CVT คือสาเหตุเลยหลักๆเลยเนี่ยมาจากท็อกหมุดหลุดก็เหมือนตัว30นะครับอ๋ออาการเดียวกับลูกท็อกมีปัญหาอาการเดียวกันเลยครับ20ก็เป็นแต่20เหมือนกับที่ใช้มาแล้วก็คุยกับพวกคนในวงที่เขาเล่นกันอยู่ก็คือมันไม่ได้หนักเท่าตัว30ถูกต้องครับอันนี้เบากว่าแต่เบากว่าอาการคล้ายๆกันใช่ครับอาการคล้ายๆกันแต่ว่า20เนี่ยมันจะสะสมถ้าในกรณีที่จะเจอกันจะคือรถที่ชอบไม่ทายน้ำมันเกียร์แล้วไปแฟตน้ำมันเกียร์อยากจะพูดมาแต่ว่าอย่าเลยอันนี้ไอเรื่องฝัดเนี่ยห้ามใครรักจะฝรัดนะคะใครเป็นศูนย์ฝรัดไม่ว่ากันแต่สายนี้ไม่ฝรัดถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆอ่ะที่จะเจอกันจ่าๆเลยครับ1น้ํามันเกียร์ไม่ค่อยถ่ายจะลากถ่ายก็ 40,000 60,000 แล้วแต่เลยครับจะเจอกันแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกค้าบอกเกียร์กระตุกเสร็จปุ๊บไปฝรัดเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนบอกเกียร์แฮปปี้แต่ผมบอกได้เลยว่าระยะของเกียร์อายุเหลืออะไรแล้วแต่เนี่ยสั้นลงแน่นอน 100% แล้วก็จะเจออาการแบบของเกียร์มันนะไม่ใช่ด้วยของการฝัดเกียร์ไม่ฝัดเกียร์ด้วยระบบของเกียร์มันพอไปเจออาการแบบนั้นเนี่ยมันอายุมันจะสั้นลงแล้วมันจะเสียรถขึ้นถูกต้องครับสมองเกียร์ก็จะอาจจะมีปัญหาตามมาได้ถูกต้องครับนะครับแต่คันนี้เอาง่ายๆสั้นๆเลยเอาคันนี้ก่อนผ่าท้องออกมาปุ๊บมันจับไม่เต็มละผ้าเนี่ย
ล่อนไปละครึ่งนึงล่อนไปละครึ่งนึงจับอีกครึ่งนึงแต่บอกเลยนะเนี่ยรถเทพรถพีอาร์ตเองเฮ้ยอยู่กับผมขับไม่ปกติมากอ่ะจนคุณกาฟเขาเอาไปว่าไปสลิปที่คุณกาฟวันนี้คุณรอดไม่โดนเซฟหมดคือขับปกติทุกอย่างแต่เอาว่าเราผ่านเกียร์มาแล้วก็มันจับไม่เต็มตัวโซ่เกียร์ตัวสายพันเกียร์เป็นไงบ้างโอเคโอเคสวยนะยังสวยครับชามหลังเราเทสระบบหมดแล้วเชฟลูกทรงลูกสูบโอเคหมดแล้วก็สมองเกียร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรก็โซกระปกตามอายุเพราะว่าถ้าเกียร์ไม่เคยมีปัญหาอะไรเนี่ยส่วนมากเราเขาไม่ค่อยล้างกันแต่ในกรณีแบบนี้เราจะเก็บซีนใหม่หมดเลยโอลิงหัวหมูซีนเผาขับซ้ายขวาแล้วก็เราเปิดตูดเปิดท้ายเนี่ยเรายากาวใหม่หมดประเคนอังเกียร์กองเกียร์คือชุดเนี่ยยังไงก็ต้องทำก็เรียกว่าเซอร์วิสเกียร์เต็มระบบที่ไหนว่าเกียร์มันไม่ได้พังสมองมันไม่ได้พังคัทมันไม่มีปัญหาเพราะจริงๆ Toyota เกียร์วิ่งได้เยอะโอ้ยนี่เพิ่ง 150,000 เองเรียกว่าถือว่าไม่ได้หนักนะถือว่ารถระดับเนี้ยแม่งถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะใช่ครับดังนั้นเลยว่าโอเคตัวเครื่องยนต์เบื้องต้นไม่มีอะไรใช่ครับการช่วงล่างมียางแทนเกียร์ยางแทนเครื่องคือจริงๆอ่ะยางแทนเกียร์ข้างหน้าเนี่ยตอนที่ใส่ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วพอดีข้างหน้าเนี่ยมันมีแค่รอยร้าวนิดๆแต่ด้วยจังหวะขึ้นไปเนี่ยเราเจอเกียร์ใหม่ใส่ไปเสร็จปุ๊บแหว่งปุ๊บใดๆที่มันอยู่ของมันแล้วเราไม่ลื้อนะนี่เราไม่ได้พูดถึงใครนะแต่เรื่องคือเรื่องสัจธรรมใดๆที่อยู่ของมันอ่ะแล้วแม่งไม่ลื้อมันจะไม่เสียใช่ครับพอแกะด้วยวัสดุที่มันให้ตัวได้ครับพอแกะเข้าไปใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะเสียเสมอดังนั้นใครที่ตามรอยไปซ่อมไม่ว่าจะอู่คุณกันหรืออู่ไหนก็ตามเนี่ยบอกก่อนอย่าไปว่าช่างเอ้ยคุณทำผมเสียหรือเปล่าไม่เยอะด้วยอายุอยู่ก็ไม่ได้เฉยไม่เสียใช่ครับคือถ้าไม่ยุ่งเลยอ่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอาจจะซุดไปตามระเบียบแล้วจะมีสั่นบ้างถูกต้องครับแต่ยังทู่ซีทนได้แต่เราจะไม่ทนนะคนอย่างเราไม่ทนแต่ถ้าเกิดแกะเอามาแล้วเนี่ยขึ้นไปแนะนำถ้าเกิดช่างบอกเฮ้ยพี่มันมีปัญหาอยากให้เปลี่ยนเชื่อช่างครับเปลี่ยนครับเพราะมันไม่กี่ตังค์แล้วมันเสียเวลาครั้งเดียวยกแล้วห้อยเกียร์ห้อยออกมาแล้วเปลี่ยนซะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแท่นเกียร์ปุ๊บเนี่ยแท่นเครื่องตามเลยไม่ต้องตรวจนิสัยผมไม่ต้องตรวจจะอยากตรวจให้ช่างตรวจได้แต่นิสัยผมเนี่ยคือให้หมดเลยจบเพราะว่ามันชุดเดียวกันเวลามันซุดมันก็ยกชุดทีเดียวกันถูกต้องครับหรือทีเดียวไม่งั้นเดี๋ยวเดือนนี้เปลี่ยนยาแท่นเกียร์เสร็จขับไปอีก4เดือนพี่อยากให้เครื่องมาอีกแล้วผมว่าคุณจุกจิกว่ะอันนี้ว่างอันนี้ว่างอันนี้ว่างอันนี้เอาว่างแต่ช่างว่างไม่ใช่ครับลูกค้าว่างต้องบอกอย่างงี้ประมาณนี้แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจริงๆใจความหลักอยากจะใหเพื่อนๆได้รู้ว่ารถตู้โตโยต้าประมาณนี้เนี่ยวิ่ง 150,000 เกียร์เนี่ยเซอร์วิสอยู่ประมาณนี้ถือว่าการยกเกียร์การซ่อมเกียร์การซ่อมท้องเนี่ยไม่ได้แพงมากเกียร์ถ้าเกิดอย่างเคสผมเนี่ยเปลี่ยนแต่ท้องทำแต่ท้องเนี่ยอื่นๆมันไม่ได้เสียเนี่ยเรียกว่าไม่ได้แพงมากนะไม่แพงครับแล้วก็แนะนำให้มันถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยๆทุกกิโลดี 20,000 โล 20,000 โลเรียกว่าถ่ายน้ำมันเครื่อง2รอบถ่ายน้ำมันเกียร์รอบหนึ่งถูกต้องครับพยายามไว้เกียร์คุณจะได้ทนเวลาเซอร์วิสที่ผมนะครับผมจะมีถ่ายน้ำมันเครื่องเลขคู่กับเลขคี่เลขคู่เนี่ยเราจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยางมะนาวพอเลขคี่ปุ๊บน้ำมันเครื่องอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็แสนโลเมื่อไหร่เปิดอ่างเปลี่ยนกองเกียร์ทันทีถ้าในกรณีที่เกียร์พังเนี่ย CVT เนี่ยที่มันจะเสียได้เนี่ยคือ1พวกชุดลูกสูบสายพานถามว่าผ้าคัทเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่โอกาสมันค่อนข้างน้อยแต่ต้องดูกันที่กิโล200,000อ่ะ200,000โอฮอนแล้วรถระดับนี้200,000อยู่แล้วถ้าลื้อลงมาแล้วฮอนเลยฮอนเลยฮอนนี่ใส่อะไรบ้างฮอนเนี่ยซีได้เราทั้งเครื่องอยู่แล้วทั้งหมดครับผ้าคัทผ้าเหล็กเทเปอร์พวกโอลิงต่างๆที่อยู่ในเกียร์เรามีชุดโอฮอนนะครับเอาเปลี่ยนเลยชุดนึงอยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทเฮ้ยรับได้นี่ยังไม่ผ่านท็อปประมาณ 8,000 8,000 ก็ประมาณไม่เกิน 40,000 บาทโดยประมาณยังรวมของเหลวรวมยังครับของเหลวไม่รวมค่าแรงรวมนี่เอาแต่ค่าของก่อนนะอย่ามาจดว่า 38,000 แล้วขับไปคุณกล้า 38,000 แล้วเพื่อนคิด 40,000 กว่าเวลายกขึ้นไปแล้วเนี่ย5ปีไม่ต้องมาคุยเรื่องเกียร์จบเลยใช่เพราะว่าถ้าเราทำเนี่ยแล้วเราทำแบบฟูลเซตคือทำไม่เซฟนะครับแล้วทำตามในแบบฉบับของผมทุกๆ 20,000 โลเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แสนโลเปิดอ่างเกียร์เซอร์วิสตามสูตร G18 ไปใช่ครับ5ปีเนี่ยสบายๆไม่ต้องไปห่วงเรื่องเกียร์นอกจากว่าโอเคจะไปเจอเกี่ยวกับพวกตัวบอกตำแหน่งเกียร์ซีนไอ้พวกเขาเรียกเซนเซอร์เกียร์รอบๆข้างอันนี้อันนี้เราไม่นับเราเฉพาะไส้เกียร์ใช่ครับคืออย่างเงี้ยผมการันตีให้ได้เลยว่าแสนโลเนี่ยวิ่งไม่มีปัญหาในเรื่องเกียร์แล้วเมื่อกี้หลังกล้องมีคุยกันเรื่องตัวเกรดยี่ห้ออุปกรณ์ในการโอเวอร์ฮันเกียร์มันมีหลายตัวผมบอกเลยว่ายี่ห้อเดียวเนี่ยณตอนนี้ตั้งแต่เปิดอูมาทำมาเนี่ยการันตีเลยว่าชุดเนี่ยจบยี่ห้อนี้แต่ว่ามันมีหลายเกรดมันเลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบางที่เท่านี้บางที่เท่านี้อาจจะไม่เท่ากันมันมีหลายเกรดมันมีหลายยี่ห้อให้เราเลือกใช้แล้วก็ผ้าทอร์กเนี่ยอันเนี้ยสำคัญผ้าเนี่ยถ้าเราจัดแน่นทุกอย่างแน่นหมดนะเกียร์ไปสมูทแน่นอนไม่มีกระตุกไม่มีอะไรไม่มีปัญหาแน่ๆแต่เอาเป็นว่าอยู่ในงบประมาณเนี้ย 40,000 กว่าบาทผมเผื่อให้เลยครับซึ่งอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามต้นทุนที่แปรผันจากทาง Toyota เองกับทางผู้ผลิตเองอันนี้เอาณวันนี้เนี่ย 40,000 กว่าบาทครับ
ับการเซอร์วิสเกียร์ที่เรียกว่าถ้าทำตามสูตรเซอร์วิสตามระบบ 4-5 ปีสบายมากก็เรียกว่าใครที่ใช้รถตู้หรือว่ามองหารถตู้ในอนาคตหูจะวิ่งสัก 2-3 แสนจะไหวไหมโอ้ผมบอกให้นะพี่ล่าสุดเนี่ยที่ผมเจอมานะกี่แสน7แสนกว่าโล เดี๋ยวนะผมบอกได้เลยยังหรือว่าไม่ต้องคือลูกค้าเปลี่ยนแค่เครื่องมันอย่างเดียวเกียร์นี่ยังไม่เคยเปลี่ยนแต่ว่าเกียร์เนี่ยเขาบอกเปลี่ยนตูดไม่7แสนกว่าโลตกใจมา7แสนแล้วสภาพการขับขี่เป็นไงโอเคอยู่ได้อยู่โอ้ได้อยู่เลยครับมันเป็นเสน่ห์ของรถตู้โตโยต้านะอัลฟาเวลไฟเนี่ยแม่งใช้หูใช้ลูกบวชอ่ะใช่คือตัว10นี่เพื่อนผมยังใช้อยู่เลยนะมันยังดีอยู่เลยคือต้องบอกอย่างงี้ครับว่าถ้าดูแลดีนะครับหมั่นดูแลหมั่นตรวจเช็คแล้วดูแลอย่างเข้าใจด้วยนะใช่ครับคือเราจะเซฟหรือไม่เซฟก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจในอุปกรณ์ที่มันจะต้องเปลี่ยนหรือมันจะต้องซ่อมเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะหยุดอยู่แค่นั้นของเสียมันจะไม่มีบานต่อแต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าอย่างนี้ไม่เปลี่ยนได้ไหมไปเปลี่ยนอันนู้นอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องแทนช่างอ่ะนั่นแหละครับนั่นแหละครับอันนั้นจะเหนื่อยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ตึงว่ะคุณครับไอ้นี้ผมจำเป็นมากไหมผมผ่อนไปสักอาทิตย์สักเดือนหน้าได้ไหมอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ G18 จะเป็นอย่างนี้ลูกค้าจะซื้อรถมือหนึ่งมือสองมาไม่รู้แต่ผมมีหน้าที่เช็คทั้งหมดแล้วก็ชี้แจงว่ามันอย่างนี้แบบนี้อันนี้ด่วนอันนี้ไม่ด่วนถ้าพี่ยังตึงอยู่พี่อันนี้ผัดผ่อนไม่ได้ถูกต้องครับถูกต้องครับสบายใจได้นะครับซึ่งแต่ละคันอาจจะมีรายการไม่เหมือนกันก็ติดต่อ G18 รายเป็นทรากันได้ต่างใจชอบเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วก็กูก็แมปอยู่ใต้วิดีโอนี้เหมือนเคยส่วนคันนี้ร้อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยต่อในห้องคุณกราฟสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวสรุปรวมราคามีให้ด้วยเผื่อใครสงสัยว่าคันนี้โดนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จในครั้งนี้นะครับในการผ่าท่อเกียร์เป็นอุปกรณ์รอบเกียร์ต่างๆรวมถึงของเหลวและปิดจบด้วยอย่างเช่นเครื่องอย่างเช่นเกียร์จบไปทั้งสิ้น 37,896 บาทแต่หลายคนคงจะแบบว่าเฮ้ยฟังมาตั้งแต่ต้นคลิปไม่เหมือนจะทำเกียร์ไม่แพงนี่หว่าพี่ผ่าท้อ 8,000 ไม่ใช่หรอน้ำมันเกียร์น้ำมันเกินประกงประเกณฑ์ก็คงอีกไม่กี่ตังค์ทำไมจบเกือบ 40,000 บาทต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราแยกส่วนที่จุกๆไปเนี่ยก็คือตัวยางแท่งเครื่อง3ชิ้นยางแท่งเกียร์1ชิ้นนั้นชุดนี้เนี่ย 13,000 กว่าบาทมันจะทำให้ส่วนที่เหลือนั้นคือการซ่อมเกียร์ล้วนๆเนี่ยอยู่ประมาณ 20,000ซึ่งอย่างไม่รวมค่าแรงค่าแรง 4,000 กว่าบาทเนี่ยเป็นค่าแรงรวมของการทำเกียร์แล้วก็การเปลี่ยนยางแท่งเกียร์นะฮะแต่เราคงจะไม่ได้ย่อยขนาดนั้นแต่เรียกรวมๆว่าตัวเกียร์นั้นน่ะ 24,000 กว่าบาทตีกลมๆคือ 25,000 กับการผ่าท่อเปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนปลั๊กเกียร์เปลี่ยนขาเกียร์เปลี่ยนซีนหน้าเปลี่ยนรอบเกียร์ทั้งหมดมีสิ่งที่เราไม่ทำคือไม่ได้ผ่าเกียร์เปลี่ยนชุดพักคัดด้านในซึ่งจากที่ฟังจากคุณกราฟมานั้นคือเกียร์เนี่ยมันจะผ่าอยู่ประมาณช่วง 200,000 โลของผมเลยอีก 50,000 โลเรียกว่าอีกหลายปีสบายๆส่วนใครที่ดูคลิปมิระอยากได้ไอเดียในการซ่อมเกียร์คงจะเห็นแล้วคุณกราฟบอกว่าตัวชุดซ่อมเกียร์เนี่ยประมาณ 30,000 กว่าบาทถ้าเราคิดแบบกลมๆง่ายๆเอาคลิปวันนี้คือหมวกการซ่อมท็อก 20,000 กว่าบาทรวมกับชุดซ่อมเกียร์ 30,000 กว่าบาทผมมองว่าตีไว้กลมๆนะครับ 60,000 นิดหน่อยรวมค่าแรงก็น่าจะเป็นการจบกับการซ่อมเกียร์สำหรับ Toyota Alpha แล้วก็ Velfar ANS 20ซึ่งซ่อมทีนึงแกบอกว่า 100,000 กิโลสบายๆบางคันล่าถึง 200,000 ซึ่งก็ถือว่าเป็นการซ่อมที่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและถ้าเกิดใครที่เป็นสายยุโรปมาดูคลิปนี้ตามผมมาคงจะช็อกว่าอ้าวเฮ้ยพี่เครื่องยาเท่นเครื่อง3อันยาเท่นเกียร์อันนึงเนี่ย 13,000 เลยเหรอเบนซ์กับ BM อ่ะไม่ถึงนะพี่มันอยู่ 7-8,000 นี่คือโดนแล้วนะต้องบอกอย่างนี้ครับราคาเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเบนซ์กับ BM จะถูกกว่า Toyota Alpha ประมาณครึ่งนึงอ่ะตีกลมๆว่าครึ่งนึงแต่ว่ามันก็ไม่ครึ่งดีประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ตีว่าครึ่งนึงซึ่งจากปากคำของ G18 เขาบอกว่าชุดที่เขาใส่ให้ผมชุดนี้นั้นเป็นแท้สามารถวิ่งได้ถึง120,000 กิโลในขณะที่พวกเบนซ์เนี่ยเราบอกเสมอในหลายคลิปว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปชุดนึงเนี่ยอีก 50,000 มาดูกันใหม่ว่ามันซุดหรือยางเราใช้งานแบบไหนหนักไม่หนักแต่ตีกลมๆคือ 5-60,000 โลอันนี้ราคาแพงกัน 50% เรียกว่าราคาต่างกันเท่านึงระยะต่างกันเท่านึงครับโดยรวมก็ถือว่าตัวอะไหล่ตรงนี้นั้นราคาอุ๊ยเดี๋ยวนะก็ยังที่ว่าราคาโตโยต้าเท่ากับราคาเบนซ์อยู่ดีนั่นแหละ ซึ่งหลายๆที่ก็อาจจะมีอะไหล่ยี่ห้ออื่นเท่นเครื่องเกียร์ยี่ห้ออื่นจบไม่จบอันนี้ไม่ทราบ
แต่แทรกแถมนิดนึงท่านเครื่องเกียร์เนี่ยพวกเบนซ์กับ BM ที่ผมใช้ประจำจะเป็นเบิกแท้หรือรองบนหลักก็คือโกเตโก้ที่จะถูกกระแท้ในจำนวนที่คิดว่าให้โอเคแต่มันจะมีหลายๆแบรนด์ที่ใส่แล้วไม่จบนะฮะอย่างถ้าสาย BM เนี่ยบอก BB ปุ๊บเนี่ยบางอู่หรือบางร้านอะไรก็ผมจะไม่เล่นเลยเพราะว่าใส่แล้วไม่จบใส่แล้วเครื่องสั่นหรือว่าใส่ไปได้ 4-5 เดือนพอประกันขาดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการสั่นโดยอัตโนมัติด้วยคุณภาพใดๆอันนี้ไม่ขอพิจารณ์แต่นี่คือทางวรจักรกับทางอู่ BM หลายๆอู่เขาบอกว่าเฮ้ยเล่นไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้หวังว่าคงจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่สรรหาความบันเทิงหรืออยากจะรู้ไอ้ซ่อมเกียร์รถตู้โตโยต้าที่วิ่งวิ่งกันเนี่ยมันวิ่งกันเท่าไหร่วะแล้วรถมันจะวิ่งได้กี่แสนแล้วมันจะพังมันจะทนไหมรถมันทนมากเครื่องมันทนมากมันซ่อมไม่แพงแต่บางจุดอะไหล่มันจะมีเกรดให้เลือกค่อนข้างเยอะในตลาดจะมีอู่ค่อนข้างเยอะอยู่ที่ว่าคุณชอบสไตล์ไหนชอบสินค้าเกรดไหนคุณเลือกใช้ตามอู่นั้นๆแต่สำหรับผมบางจุดบางส่วนอย่างพวกเกียร์อย่างพวกอุปกรณ์ที่เป็นยางพวกแท่นคงแท่นเครื่องหรือว่ายางคุ้มเผาขับอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รื้อตรวจกันบ่อยๆดังนั้นผมจะยอมจ่ายแพงหน่อยแล้วใช้ของแท้เพื่อศักยภาพหรือสมรรถนะของรถในระยะยาวนะฮะส่วนไอ้รถตู้เวลไฟคันนี้เป็นปี2010วันที่ถ่ายคลิปวันนี้วิ่งแล้ว 149,000 ตี 150,000 กิโลขายไหมยังไม่รู้ตอนนี้อยู่ในช่วงลังเลว่าขายพี่ขายจะมาเล่นอะไรเพราะว่ารถมันใหญ่เกินไปอยากจะได้รถที่มันเล็กลงก็เอาเป็นว่าถ้าวันไหนจะขายนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการไฟนอลทัชให้เพื่อนๆแล้วทำคลิปประกาศขายอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนใครที่สนใจยังไงก็ทักอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage หรือว่าไลน์@@art มาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถตู้ที่คุณสนใจหรือประสบการณ์ของผมเป็นอย่างไรบ้างก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เหมือนเคยครับและฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบาย